ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมอบรมเครือข่ายพันธมิตรเพื่อช่วยเหลือและสังเกตการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในการเลือกตั้งอบต.ที่จะเลือกตั้งในวันที่28พฤศจิกายน2564นี้ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการส่งเสริมให้เครือข่ายซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหรือเป็นผู้สังเกตการการเลือกตั้งกิจกรรมหลักสสปชตและเครือข่ายพันธมิตรช่วยเหลือและสังเกตการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นโดยมีนายสมยศอักษรผู้ตรวจการเขตตรวจการที่1สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและนายวิรัตเจริญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการพร้อมด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้งและผู้ช่วยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมให้เครือข่ายซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหรือเป็นผู้สังเกตการการเลือกตั้งกิจกรรมหลักสสปชตและเครือข่ายพันธมิตรช่วยเหลือสังเกตการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติในกระบวนการเลือกตั้งตลอดจนกระตุ้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผ่านการสังเกตการการเลือกตั้งเพื่อกระตุ้นให้ทุกหมู่บ้านรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงทำให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมและ3เพื่อป้องปรามการทุจริตการเลือกตั้งรวมถึงการสังเกตการการลงคะแนนการนับคะแนนการประกาศผลการนับคะแนนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือชอบด้วยกฎหมายโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเป็นเครือข่ายอาสาสมัครของหน่วยงานกรมส่งเสริมการปกครองโดยผ่านอบต.จำนวน25แห่งและเครือข่ายสสปชต.อีก1แห่งรวมทั้งสิ้นจำนวน52คนทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.ที่มีกำหนดการจัดเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ที่จะถึงนี้ซึ่งการปกครองตามระบบประชาธิปไตยสสปชต.เป็นหลักนะครับแต่ว่าพอครั้งนี้เราประสานแล้วปรากฏว่าทางซึ่งอบต.ทุกแห่งก็โดยสังกัดแล้วก็อยู่คุณส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรวมทั้งผมก็ได้พูดคุยทุกท่านนะครับที่สละเวลามานะครับในเรื่องของการอบรมการปฏิบัติคืนทั้งหมดนะครับอันที่สองเนี่ยท่านได้ดูให้ดีนะครับเพื่อกระตุ้นให้ทุกหมู่บ้านรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิ์ขายของจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดพัฒนากรจังหวัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของทุกจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดแต่ยังไงก็ขอความร่วมมือนะครับไหนๆก็มาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ก็เพื่ออะไรนะครับก็คือถ่ายทั้งหมดที่เราได้รับนะครับประกาศท่านทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด